สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านนาครับวันนี้พามาลงน้ำครับช่วงเย็นๆนะผมจะพามาใส่ตาข่ายนะครับหรือว่าแถวบ้านเรียกว่าใส่มองนะนี่ฮะตาข่ายอยู่ในถุงนี้แหละครับเป็นตาข่ายเล็กนะครับ3เซนแล้วก็มีตัวใหญ่6เซนแล้วก็8เซนนะครับนี่สถานที่ที่ผมจะใส่นะครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแต่ตอนนี้น้ำแห้งมากเลยดูบรรยากาศครับน้ำแห้งมากเลยครับก็เลยจะมาลองใส่นะครับอันนี้ยังไม่เคยมาใส่นะมาลองใส่กันครับผมจะใส่ตาเล็กก่อนนะ3เซนนะมาใส่มุมนี้ที่เห็นเป็นกองเยอะๆนี่ทุกคนเคยเห็นไหมครับนี่ที่เป็นกองแบบนี้นะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับไว้ดักกุ้งนะอันนี้ที่ดักกุ้งนะครับที่กุ้งเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ใช้ตะข่ายสีฟ้านะครับก็มาช้อนขึ้นนั้นแล้วก็เก็บกุ้งนะกุ้งมันจะเข้ามาอยู่ใต้หญ้าเขียวๆนี่นะครับแต่เราจะไม่ใส่ติดกับกอหญ้านะเราจะขยับไปนิดนึงนะครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยามเย็นแบบนี้นี่นะครับใส่เบอร์เล็กก่อนนะครับใส่จากจุดนู้นนะมาถึงตรงนี้นะครับเห็นไหมปลายไม้แหลมๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่จากตรงปลายไม้แหลมๆไปทางนู้นทีนี้เป็นตะไคร้ 6 เซนครับตัวนี้ปลายใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามองไม่ได้ใส่นานแล้วตะไคร้ไม่ได้ใส่นานแล้วจะยากไหมไปลุยกันเลยครับไกลมากเลยครับนู่นใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพื่อจะใส่เสร็จนะเหลืออีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งอันนะตัวนี้จะเป็นตะข่ายตัวใหญ่นะน้ำลึกนะครับตัวนี้มากเลยแต่เราจะไม่ใส่ลึกนะจะใส่ประมาณเอวนะครับนี่นะใส่คืนนี้นะครับแต่ว่า
เราจะมาเก็บตอนเช้านะครับเราจะมาดูผลงานกันตอนเช้านะว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรอชมตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับพบกับช่องเศษบ้านนาแน่เช้านี้เราก็มาเก็บตะข่ายนะครับตอนนี้เวลาก็ตีห้าสี่สิบครับเช้าเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บจากตรงโน้นก่อนนะครับตรงนี้นะก็ขึ้นมาบนรถข้างบนนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะกำลังทำใหม่ครับสงสัยจะจัดเรียงไอ้พวกเรียกอะไรนะกันกัดซ้อเนี่ยไอ้หน้าดินเนี่ยไปตั้งกล้องก่อนนะครับผมจะเดินไปเก็บตรงนู้นไกลๆนู่นก่อนตัวสุดท้ายนู่นก่อนมาเก็บสุดท้ายตัวนี้ได้ไม่ได้ก็มาดูกันเลยครับเข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีกทีนึงนะครับเช้าๆอากาศดีมากเลยครับมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมเรียบร้อยครับอาทิตย์กำลังขึ้นครับนี่มาดูผลงานครับตะข่าย3โอ้กล้องตีลังกาตะข่าย3ตัวนะปลาครับปลาก็3ตัวเช่นกันครับ
ป็นนั้นว่าไม่ได้ปลานะครับเช้านี้ปกติปลาเล็กจะเยอะนะตรงนี้นะไม่ได้ปลาเลยครับต้องหาวิธีใหม่นะครับเดี๋ยวคอยดูว่าจะแก้มือยังไงนะครับสามตัวครับปลาแล้วก็หอยหนึ่งตัวไม่ว่าตะข่ายมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าไอ้ปลาตองนี่ก็แทบจะหลุดแล้วกับปลาขาวเลยเล็กสองตัวนะเอาละครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสรุปว่าไม่ค่อยได้ปลานะครับเดี๋ยวกลางวันแค่มือใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ